เวลล่าสุดโต่งคิเรียมซิงสิบปีมีจุดยืนดีใจคนมองเห็นคอลัมน์อาทิตย์สายเวลล่าสุดโต่งคิเรียมซิงสิบปีมีจุดยืนดีใจคนมองเห็นกลับมาฟาดความสนุกบนจอเงินกับภาพยนตร์แอดเวนเจอร์คอมเมดี้เรื่องคิเรียมซิงผลงานการอำนวยการสร้างของ M Pictures และ Workpoint ดำเนินการผลิตโดยระลึกโปรดักชันสำหรับนางเอกสาวมากฝีมือเบลล่ารานีแคมเปญที่ถ่ายทอดบทเรียมในจอได้สุดฮาแบบไม่ห่วงสวยวันนี้จังหวะดีได้พูดคุยกับสาวสวยถึงบทบาทท้าทายที่ได้รับพูดถึงคาแรคเตอร์ในหนังคิเรียมซิงหน่อยเบลล่าตามชื่อเลยอีเรียมซิ่งมากค่ะเป็นสาวหน้าตาดีแห่งบ้านบางน้ำกร่อยที่ชอบเตะต่อยชอบบูแล้วมีความใฝ่ฝันอยากมีแฟนอยากมีผู้ชายสักคนมารักแต่ด้วยคาแรคเตอร์ห้าวห้าวไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องผ้าพับไว้อย่างเดียวเหรอผู้ชายถึงชอบจะต้องมีคนที่ชอบแบบฉันบ้างแหละและจะมีแก๊งเป็นนาคอมชวนชื่นพี่โรเบิร์ตสายควันพี่บอลเชิญยิ้มที่ชอบชวนไปบู๊เราก็จะทะเลาะกับที่บ้านไม่ถูกกับพี่สาวคือพี่แพทณปภาที่เล่นเป็นคนเรียบร้อยเรื่องนี้โหดมากเลยเนอะเบลล่าเรื่องนี้ได้ทำหลายอย่างมากทั้งขี่ควายยิงธนูขี่ควายเยอะอยู่ไม่เคยขี่มาก่อนยากเหมือนกันน้องตัวใหญ่ต้องฝึกค่ะมีครูมาสอนที่กองยิงธนูก็เช่นกันซ้อมจนมือเจ็บเพราะต้องเหนี่ยวแล้วด้วยท่าทางด้วยอะไรคือเป็นธนูที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ไม่อย่างนั้นน้ำหนักไม่ได้เดี๋ยวจะไปยิงโดนคนอื่นก็เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนนิดหนึ่งแต่ก็ยากส่วนการขี่ควายก็จะมีอะไรที่คาดเดาไม่ค่อยได้บางทีนางก็หยุดบางทีอยู่ดีๆนางก็เดินเราก็ต้องมีคุยกับเขาก่อนไหว้เขาด้วยสวัสดีน้องไงหัวเราะว่าเราทำงานด้วยกันนะขอให้ราบรื่นเรื่องนี้มีอะไรอีกที่ไม่เคยทำแล้วได้ทำเบลล่าด้วยคาแรคเตอร์เขาจะเป็นคนสุดโต่งอันนั้นคือหนักแล้วสำหรับการแสดงออกที่เต็มที่เรื่องของหน้าตาท่าทางอันนี้เบลว่าเป็นที่สุดของเบลเหมือนกันแต่ก็มีอีกมีเซอร์ไพรส์ในเรื่องที่ยังไม่เคยทำมีเจองูด้วยเพราะเราต้องเข้าป่ามีภารกิจต้องเข้าไปทำกับแก๊งเพื่อนเรื่องนี้ก็มีทั้งคอมเมดี้บูสู้โจรและก็มีฉากใต้น้ำด้วยต้องรอดูนะคะเรื่องนี้เบลสุดมากเล่นไม่ห่วงสวยเบลล่าใช่ไหมคะหัวเราะอย่างบูก็หนักอยู่นะคะมีตีลังกาไปอยู่อีกที่หนึ่งเหมือนปีนข้ามหัวเขายิ่งกว่าลูกสาวกำนันคือนางเป็นคนเก่งด้วยก็ต้องลีลาเยอะนิดนึงเต็มที่มากค่ะไม่เคยเล่นสุดขนาดนี้มาก่อนซึ่งสิ่งที่ทำให้ตัดสินใจรับบทนี้คือหนึ่งเราเห็นในเรื่องของแคสติ้งด้วยเนื้อเรื่องด้วยที่มันมาทางคอมเมดี้คือเราอยากเล่นอันนี้ตอบรับเพราะความคอมเมดี้นี่แหละค่ะคอมเมดี้สำหรับเบลยากไหมเบลล่าเบลดีไซน์จังหวะเลยแหละเบลเป็นคนชอบคอมเมดี้อยู่แล้วแล้วบทส่งด้วยมีทั้งผู้กำกับช่วยแล้วคือทุกคนเหมือนช่วยกันปรับบทรวมถึงแก๊งนาคอมเรามาเบรนดิ้งกันว่าคนนี้จะประมาณนี้จังหวะประมาณนี้ส่วนนอกนั้นใครอยากจะเติมก็เติมแต่ละเทคก็จะไม่ค่อยเหมือนกันแต่มันมากต้องสู้กับตลกแต่ละคนเบลล่าทุกคนเป็นห่วงเบลแต่เบลได้เบลชิลเบลโอเคแล้วจะมีหลุดคำนิดหน่อยแต่ไม่เท่าไหร่บางทีก็หลุดออกจากเรียมมาเป็นเบลล่าแล้วก็กลับไปเรียมอะไรอย่างนี้จะบอกว่าคาแรคเตอร์นี้มันคล้ายตัวเรามันก็ไม่ได้คล้ายแบบนั้นหรอกเพียงแต่เบลชอบความบกบะอยู่แล้วไงคือเล่นเองแล้วสนุกแล้วก็อยากให้ทุกคนมาดูกันการได้ร่วมงานกับตลกแถวหน้ารู้สึกยังไงบ้างได้เรียนรู้มุกอะไรจากเขาเบลล่าเรียนรู้เยอะมากแล้วก็เมมโมรี่เอาไว้เลยคือที่เห็นว่าพี่เขาเล่นออกมาได้ขนาดนั้นน่ะพี่เขาซ้อมกันค่ะเขามานั่งล้อมวงแล้วก็ลองซ้อมเขาทำการบ้านกันเยอะมากทำงานด้วยแล้วรู้สึกสนุกมาก
professional มากมากที่จริงแก๊งนาคอมงานเยอะมากบางทีทำงานมาจนถึงดึกตีรถมาที่กองถ่ายได้นอนกัน 2-3 ชั่วโมงแล้วทำงานต่อแต่พลังไม่ตกเลยสนุกมากพอรวมตัวกันก็จะมีความป่วงจะมีฉากที่ร้องเพลงมโหรีฉากนั้นคือจะรวมดาวเอาไว้เลยเหนื่อยมากบอบะเรื่องนี้จะได้ดูผลงานของโรเบิร์ตสายควันด้วยเบลล่าใช่ค่ะใครที่เป็นแฟนพี่โรเบิร์ตอยากให้มาดูพี่เขาเยอะๆในเรื่องนี้ทั้งสนุกและน่ารักถามว่าประทับใจอะไรในตัวพี่โรเบิร์ตความจริงประทับใจพี่ๆทุกคนเลยค่ะพี่เขาน่ารักกันหมดทั้งแก๊งแล้วพี่โรเบิร์ตเป็นคนง่ายๆเป็นคนไนท์แล้วก็จะให้กำลังใจตลอดคนรักแกเยอะค่ะจริงใจมีอะไรแกก็บอกก็สอนค่ะยังไงนอกจากพีเรียมซิ่งยังมีโปรเจกต์อะไรนอกเหนือจากนี้เบลล่าจะมีบุพเพสันนิวาส2ที่เป็นหนังกำลังจะเริ่มเวิร์กช็อปเดือนหน้าแล้วก็มีถ่ายละครให้รักพิพากษาอยู่ก็ออนแอร์ปีหน้าแล้วก็เรื่องพรหมลิขิตก็น่าจะได้เริ่มกันปีหน้าค่ะปีหน้าเรียกว่างานแน่นอยู่ค่ะแล้วก็อาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ที่กำลังคุยอยู่ว่าจะลงล็อกได้ไหมซึ่งปีหน้าทั้งปีมีงานแน่นอนค่ะเป็นคนที่มีงานตลอดและมีงานหลากหลายด้วยเบลล่าใช่โชคดีมากงานเบลหลากหลายมากแต่เบลก็ได้ทำในสิ่งที่หลากหลายด้วยแหละแล้วเหมือนคนอาจจะได้เห็นในหลายมุมงานที่เข้ามาก็เลยอาจจะมีหลากหลายรูปแบบซึ่งทำให้เบลทำงานแล้วสนุกเหมือนได้เปลี่ยนโหมดตลอดเวลาค่ะมีมุมไหนที่อยากทำไหมเบลล่าความจริงอยากจะเล่นเป็นพวกคลาสสิกหน่อยบอกไม่ถูกเหมือนกันแบบหนังคลาสสิกภาพสวยๆอะไรแบบนี้ย้อนยุคก็ได้ไม่ย้อนก็ได้แต่ความจริงแล้วคอมเมดี้เป็นสิ่งที่เลิฟแล้วก็ชอบการที่เราประสบความสำเร็จมาหลายเรื่องทำให้มาตรฐานในการรับงานสูงขึ้นไหมเบลล่าเบลว่าเดี๋ยวนี้งานทุกอย่างมาตรฐานสูงขึ้นหมดแหละคือตั้งใจทำงานในรายละเอียดเล็กๆกันมากขึ้นทุกอย่างเลยทั้งละครหนังแม้แต่โฆษณาคือแบบไม่ได้เลือกตรงนั้นมากเท่ากับเราจัดสรรเวลาได้หรือตัวเราเหมาะกับสิ่งนั้นหรือเปล่ามากกว่าความกดดันมันต่างกันไหมพอเราประสบความสำเร็จทุกอย่างความคาดหวังมันก็เพิ่มขึ้นตามเข้าวงการมากี่ปีแล้วเบลล่าน่าจะเกือบ10ปีค่ะถามว่าเส้นทาง10ปีโอเคไหมก็โอเคนะเป็นสิ่งที่เรามองไว้ตั้งแต่แรกไหมว่านี่คือจุดที่ฉันจะยืนเบลล่าโอ้โหไม่ได้มองเลยแต่ว่าดีใจที่มีคนมองเห็นในสิ่งที่เราพยายามจะสื่อสารออกไปคือเบลให้ความสำคัญกับเรื่องการแสดงการทำการบ้านหรือว่าจะให้คนเชื่อว่าเราเป็นคนคนนั้นมีความสุขกับผลงานของเรามันจะเป็นจุดนี้มากกว่าซึ่งพอมีคนมองเห็นเราก็ดีใจแล้วค่ะเขาบอกว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวจริงไหมเบลล่าก็ไม่หนาวหัวเราะไม่ได้สูงจุดสูงสุดที่เรามองไว้ว่าต้องไปให้ถึงในวงการนี้มีไหมเบลล่าไม่มีนะคะมันเลยไปแล้วมั้งเราคิดว่านะแต่เบลพยายามจะรักษาหรือพัฒนาให้มันมากกว่าเดิมเพราะเชื่อว่าสูงสุดไม่มีแท้จริงยังไงมันต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆประสบการณ์เราเอ่ยอะไรเอ่ยมันควรจะผลักดันให้ตัวเราข้ามได้ดีมากกว่าวันก่อนอีกด้วยซ้ำพอยิ่งสูงการจะก้าวแต่ละก้าวยิ่งต้องระวังมากขึ้นเบลล่าก็ต้องมีสติขั้นในทุกโมเมนต์ไม่ว่าจะขึ้นหรือจะลงอะไรก็ตามแหละซึ่งเบลก็เชื่อว่าจุดที่อยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้อยู่ตลอดไปก็พยายามจะบอกตัวเองตลอดเพราะทุกวันนี้ก็ยังใช้เงินเท่าวันที่แล้ว
ยังทำงานอย่างนี้เหมือนเดิมทุกวันในวันที่ตุ้มได้รับรางวัลวันรุ่งขึ้นมันก็กลับไปสู่โหมดเดิมก็ไปอยู่ในตัวละครตัวใหม่ทำงานเหมือนเดิมเราไม่ได้หลงไปกับสิ่งที่เราได้รับมาในแต่ละครั้งใช่ไหมเบลล่ามันไม่ได้มีเวลาให้ไปรู้สึกอะไรแบบนั้นเลยด้วยค่ะที่บอกมีขึ้นมีลงแสดงว่าเราก็เข้าใจวงจรของวงการนี้เหมือนกันเบลล่าใช่ค่ะแล้วเบลก็รู้สึกว่าถ้าเราจะอยู่ได้นานๆมันไม่ใช่ว่าขึ้นสุดลงสุดหรืออะไรเราแค่รักษามาตรฐานของเราหรือว่าเราทำผลงานของเราออกมาให้ดีแล้วก็สม่ำเสมอดีกว่าแพลนไว้ไหมว่าจะอยู่ตรงนี้อีกนานขนาดไหนเบลล่ายังไม่ได้แพลนเลยค่ะยังเรื่อยๆอยู่ยังมีความสุขอยู่แล้วก็รู้สึกว่าทำงานมีความสุขมากกว่าเหนื่อยภาพการเป็นนางเอกเรามองไว้อย่างไรบ้างเบลล่าไม่ได้มองเลยค่ะแต่เบลได้ทำงานหลากหลายก็รู้สึกโอเคแล้วแฮปปี้แล้วค่ะเคยมองไว้ไหมว่าจะมีสเต็ปไหนที่ทำให้เราต้องเฟดจากวงการก่อนหน้านี้เวียสุกลวัฒน์บอกว่าถ้าวันหนึ่งมีข่าวดีอาจต้องมีคนหนึ่งที่ออกมาดูแลครอบครัวเบลล่าเอาใครหัวเราะยังไม่ได้วางแผนเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าอยากให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปงานปีหน้าก็ยังมีเยอะอยู่ยังไม่ได้ตกลงอะไรเลยค่ะยิ้มทำลายอะไรก็ยังไม่มีหัวเราะแสดงว่าทางนั้นเขาก็เริ่มแพลนของเขาไว้รอเราแล้วเบลล่าอาจจะมองไว้ประมาณหนึ่งแหละค่ะคือพี่เขาอยู่วงการมานานกว่าเบลไงแต่ของเบลปีหน้ายังเป็นโปรเจกต์บิ๊กอยู่เลยเบลก็เลยยังไม่ได้มองไปถึงตรงไหนแค่แบบมองตรงนี้ก่อนเต็มที่ตรงนี้ก่อนถ้าเกิดถึงเวลาต้องแต่งงานจริงๆเราเสียดายโอกาสไหมเบลล่าเบลเชื่อว่าคนที่ตัดสินใจแล้วหรือสิ่งที่ตัดสินใจแล้วคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็คืออะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเพราะเลือกแล้วก็เลือกเองด้วยไม่งั้นคงจะต้องแต่งงานกับงานก็ต้องเลือกเวียเคยมีคุยกับเราไหมว่าอนาคตครอบครัวจะเป็นยังไงเบลล่าจะมีบอกเรื่องอายุกระตุ้นเรื่องอายุมาเรื่อยๆว่าเท่านี้แล้วนะตอนนี้ลามมาถึงอายุเราก็อ้าวพี่จะให้หนูทำยังไงงานหนูมันยังอยู่เราก็ไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่เขากดดันหัวเราะแสดงว่าเขาก็เริ่มส่งสัญญาณมาแล้วเบลล่าใช่ก็มีแหละนิดหนึ่ง